ติงข่าวสวัสดีครับเมื่อวานนี้มีผลสอบออกมา2เรื่องนะฮะและผลสอบทั้ง2เรื่องนี้ออกมาทำให้ชาวบ้านเนี่ยสตันไป3วิฮะนั่นคือผลสอบเรื่องยาเคและผลสอบเรื่องตำรวจอมเบี้ยเลี้ยงตำรวจโควิดเอาเรื่องยาเคก่อนตกลงสรุปว่าเป็นยาเคหรือผงใส่นมเขาพบอย่างนี้ครับคุณโยกครับเขาพบเป็นไตโซเดียมฟอสเฟตเนี่ย481กระสอบนะฮะในจำนวน12ตันเนี่ยนะครับพบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอีก12กระสอบและพบเคตามีนจริงๆครับเป็นสารปนเปื้อนพบอยู่ 1.2 กรัมใน12ตันครับเหมือนกับงมเข็มในกองแป้งมหาศาลแล้วก็เจอเคตามีน 1.2 กรัมครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาจากกระบวนการอะไรยังไงได้บ้างคะรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขามากนะการตรวจเจอสารพวกนี้แล้วก็กระบวนการที่เอายาเสพติดมาพักอย่างนี้ไทยก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับเช่าโกดังแล้วก็พักยาเสร็จแล้วเอายาผสมไปกับสารเคมีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยจับเฉพาะผสมไปกับแป้งมันหรืออะไรพวกนี้นะแต่คราวนี้ผสมไปกับสารเคมีชนิดอื่นๆที่ปปส.ไม่มีประสบการณ์เอามาพักแบบชนิด12ตันแบบนี้เร็วๆนี้คงไม่ได้จับได้อีกเนาะครับเมื่อคืนนี้เขาก็จับได้นะฮะแต่ว่าไม่ถึงขนาด12ตันแต่ปรากฏว่าจับเป็นเคตามีน300กิโลกรัมฮะแล้วก็เป็นเฮโรอีนอีก200กิโลกรัมแล้วก็ทำกันอย่างโจ่งแจ้งเลยที่โกดังในนนทบุรีทั้งเรื่องแรกและเรื่องที่2จับได้เพราะรัฐบาลไต้หวันเพราะตำรวจไต้หวันชี้ช่องทางเขาเรียกว่าปักหมุดให้ปปส.ไทยครับปักหมุดที่บางปะกงและนนทบุรีครับประเด็นก็คือว่าคนตกใจมากว่าขบวนการยาเสพติดพักยาเสพติดขนาดนี้จับจ่ายแจกจ่ายยาเสพติดออกไปขนาดนี้นะฮะอยู่ใต้จมูกปปส.อยู่ใต้ขนจมูกของตำรวจไทยเหตุไหนถึงไม่รู้เรื่องเลยฮะต้องให้ตำรวจไต้หวันให้รัฐบาลไต้หวันมาเคาะประตูเรียกแล้วก็ปักหมุดให้ไปจับมีคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเป็นประเทศปลอดยาเสพติดแต่ก่อนนั้นเคยมีคนพูดว่าไทยเนี่ยนะเป็น medical hub เป็นหับที่ดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องการรักษาบางคนก็ว่าครัวไทยจะไปครัวโลกบางคนก็ว่าไทยเนี่ยเป็นหับของการท่องเที่ยวในอาเซียนนะฮะไทยจะเป็นหับของสมุนไพรโลกแต่ก็โทษความจริงก็คือเราเป็นหับของยาเสพติดครับคือไม่อายไต้หวันนะฮะไม่อายญี่ปุ่นนะฮะไม่อายออสเตรเลียหรอกครับไม่อายอเมริกาหรอกครับที่ประเทศไทยเป็นที่พักยาแล้วถูกส่งไปขายยังต่างประเทศคือกระบวนการผลิต12โรงงานจากนอกประเทศเราที่ชายแดนเนี่ยนะครับยังพอเข้าใจได้แต่ทำไมครับกระบวนการจับกระบวนการสาวไปให้ถึงผู้ค้ายาในเมืองไทยคนที่ส่งเข้ามาและคนที่เป็นมือเป็นไม้ให้กระบวนการนี้ถึงจับไม่ได้นะครับแต่ทำการข่าวร้ายเนี่ยนะฮะมาเช้านี้คุณสมศักดิ์ก็ยังแถลงข่าวดีว่าแค่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถยึดทรัพย์พวกค้ายาเสพติดได้866ล้าน2แสนบาทอันนี้ก็เป็นข่าวดีเล็กๆทำงานข่าวใหญ่ๆที่ชาวบ้านตกใจครับอีกเรื่องนึงที่ชาวบ้านรอฟังอยู่เหมือนกันเรื่องเบี้ยเลี้ยงตำรวจตกลงอมจริงไหมคะตกลงอมจริงครับผลสอบของเจตำรวจออกมาแล้วว่ามีตำรวจระดับผู้บังคับการถึงผบ.หมู่อมกันทั้งหมด166นายอมจริงๆครับแล้วจะโดนโทษอะไรบ้างคะผลสอบออกมาชัดขนาดนี้เมื่อเช้าในผมนั่งฟังนะฮะผบ.ตร.บอกว่ามันสอบกันทั้งหมดมา3เดือนนะฮะฉะนั้นถึง3เดือนแล้วเนี่ยผบ.ตร.ก็ยังให้เวลาอีกเกือบครึ่งเดือนนะฮะไปดำเนินการทางวินัยให้กับคนที่เข้าข่ายทุจริตเบี้ยเลี้ยงตำรวจเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ามี3โทษหลักๆอย่างนี้นะครับโทษที่1นะครับว่ากล่าวตักเตือนนะครับลงทันนะครับโทษที่2กักขังกักยามในระยะเวลา3วันถึง15วันนะฮะและโทษที่4ถ้ามันผิดในทางกระบวนการวินัยก็อาจจะเอาโทษทางอาญาเขาบอกอย่างนี้นะฮะให้กระบวนการเนี้ยหัวหน้าแล้วก็ผู้บังคับการทั้งหลายเนี่ยนะไปหาทางดำเนินทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ธันวาคมพูดออกมาแบบนี้แต่ชาวบ้านก็ยังกังขาอยู่นะคะอาจจะครับชาวบ้านต้องสงสัยเลยครับว่าผิดอย่างนี้นะครับทุจริตอย่างนี้โทษแค่ลงทันเหรอโทษแค่กักขังไม่ใช่ไล่ออกจากตำรวจหรอครับเอาชาวบ้านก็สงสัยนะครับข้อ2ชาวบ้านสงสัยว่าไอ้166คนเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นใครถึงจะได้หลบถูกชาวบ้านบอกอย่างนี้นะขนาดพวกเดียวกันมึงยังกินเลยแล้วกูชาวบ้านจะเหลือเหรออย่างนี้เป็นต้นนะครับและ3นะครับไอ้166นายเนี่ยอย่าย้ายมาบ้านกูนะกูกลัวชาวบ้านบอกเงี้ย
ีคำถามตามมาว่านี่มันอะไรกันเนี่ยระบบราชการไทยครับระบบราชการไทยเนี่ยคุณก็รู้ว่าเขามักจะเก็บเรื่องร้ายๆเนี่ยไว้ให้รู้กันเองภายในแล้วให้จบกันก่อนถ้ามันไม่จบก็ค่อยไปโอบอุ้มกันที่หลังนี่คนเขาสงสัยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมนะฮะเพราะนั้นถ้าบอก166คนคนไหนผิดออกชื่อมาเลยครับชาวบ้านจะได้รู้ด้วยว่าเขาผิดจริงหรือเขาเป็นแพะหรือจริงๆแล้วสอบไปสอบมาจนถึงวันที่31ธันวาคมแล้วเนี่ยจาก166คนอาจจะเหลือ6คนก็ได้เพราะว่าหายไปในดงครับ